มีเรื่องเจ้ามะลิตัวแสบมาเล่าให้ฟังกันค่ะวันก่อนนู้นพ่อหมาก็ได้ชวนไปดูต้นโอลิฟนะคะซึ่งถ้าใครอยู่ในวงการต้นไม้ก็จะรู้ว่าต้นโอลิฟเนี่ยมีราคาที่สูงมากๆซึ่งร้านที่เราไปดูต้นไม้ก็ใจดีนะคะสามารถให้น้องหมาไปได้ด้วยเขายังต้อนรับน้องหมาในห้องแอร์ด้วยนะคะไม่ต้องทนร้อนเรื่องที่จะเล่าไม่มีคลิปประกอบนะคะเพราะว่าถ่ายไว้ไม่ทันระหว่างที่เราดูต้นไม้กันอยู่นั้นอยู่ดีๆมะลิก็หันไปกัดต้นไม้เขาค่ะซึ่งต้องบอกตรงๆว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีแพลนที่จะซื้อเลยนะคะกะว่ามาดูก่อนแต่ในเมื่อลูกของเรากัดไปแล้วก็ต้องซื้อค่ะทุกคนเกรงใจเจ้าของร้านเขาอันนี้ลูกสาวเจ้าของร้านนะคะน้องน่ารักมากซึ่งพี่เจ้าของร้านก็น่ารักมากๆเลยค่ะบอกให้เราเลือกต้นที่เราชอบเลยไม่ต้องเอาต้นที่มาดีกัดก็ได้แต่ถ้าไม่ซื้อเลยเนี่ยมีเรื่องนะและนี่ก็คือต้นที่เราเลือกกลับบ้านค่ะทุกคนเจ้ามะลิเจ้าตัวแสบกลับบ้านไปโดนนี้แน่ๆ